ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาพบกับเลียในช่องชวนชมชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเลียจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้ามอนสเตอร่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาเขานะคะและที่สำคัญเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเลี้ยงเขาไว้ภายในบ้านตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมอนสเตอร่าจัดได้ว่าเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกภายในบ้านหรือตามมุมห้องต่างๆเพราะมีลักษณะใบที่สวยงามสมกับชื่อราชินีแห่งไม้ใบมอนสเตอร่ามี2ชนิดคือชนิดเลื้อยและชนิดต้นโดยมีต้นกำเนิดมาจากเขตร้อนของทวีปอเมริกาประโยชน์ของมอนสเตอร่าใช้ในการตกแต่งภายในห้องหรือในบ้านนอกจากนี้ยังสามารถปลูกในสวนหย่อมตรงที่มีแสงแดดรำไรเพราะมอนสเตอร่านั้นไม่ต้องการแสงแดดมากนักช่วยฟอกและดูดสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศและยังดักจับฝุ่นละอองต่างๆที่ฟุ้งกระจายภายในห้องทำให้ช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เป็นอย่างดีทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายสบายตาและเพิ่มพลังบวกในแต่ละวันและที่สำคัญยังสามารถนำใบอันสวยงามนั้นมาจัดแจกันหรือช่อดอกไม้ได้ด้วยวิธีการขยายพันธุ์สามารถนำเมล็ดมาเพาะใช้ลำต้นในการปักชำหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการดูแลควรบำรุงต้นและใบอาจจะให้ปุ๋ยทางใบควบคู่ไปกับปุ๋ยทางดินควรให้น้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งหรือถ้าภายในห้องมีอากาศร้อนจนเกินไปควรใช้ผ้านุ่มๆชุบน้ำบิดหมาดเช็ดตามใบก้านและลำต้นเพื่อให้มอนสเตอร่านั้นได้คลายความร้อนมอนสเตอร่าเป็นไม้ประดับที่รักษาง่ายไม่ยุ่งยากจึงเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาต้นไม้ที่จะนำมาปลูกเพื่อตกแต่งภายในบ้าน